บสหัวสคนมื่อนี้กาจะนำกินปกินละกะทำเล็กน้อยมากล่าวสุขันฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสคาถาหนึ่งเอาไว้บอกว่าอัปปมัตโตอายังคันโทยะวายังตะคระจันทนีโยจะสีละวะตังคันโทวาติเทเวสุอุตตมูแปลว่ากินของหอมทั้งหลายบอกว่าจะเป็นกินดอกไม้กินไม้เกศนากินไม้จันทร์กินหอมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นกินอันมีประมาณน้อยแต่กินของบุคคลผู้มีศีลเป็นกินอันประเสริฐอันสูงสุดลอยไปถึงเทวโลกได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แบบนี้อัปปมัตโตอยังคันโทกินหอมเหล่านี้เป็นกินหอมเล็กน้อยเด้อกินหอมพองยังล่ะยะวาอย่างตะคระจันทนีบ่ว่าจะเป็นไม้กฤษณาไม้จันทน์หอมที่มีกินหอมหวนมีคาแพงโยจะสีละวะตังคันโทวาติเทเวสุอุตตโมส่วนกินของบุคคลผู้มีศีลคนกินของบุคคลผู้มีกัลยาณธรรมมันยอมลอยไปถึงเทวโลกทั้งหลายนำกินของหอมบรรดามีในโลกนี้นะบ่ว่าจะเป็นกินดอกไม้บ่ว่าจะเป็นกินไม้จันทน์หอมบ่ว่าจะเป็นกินไม้กฤษณากินไม้ดำกินน้ำหอมอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดามีในโลกมันบ่สามารถทวนกระแสลมได้แม้แต่น้อยแต่ว่ากินของทานภูมิศีลนี่นะมันลอยทวนกระแสลมไปฮอดเทวโลกเทวดาทั้งหลายกระสรรสมพรมกระสรรเสริญบุคคลภูมิศีลนั้นในสมัยหนึ่งทานพระอานนท์เพิ่นได้อยู่ในสถานที่เงียบสงัดก็เลยมีความปริวิตกเกิดขึ้นหลังจากนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเขาไปฮอดแล้วก็ไปถามไปเว้าคำเว้าให้พระพุทธเจ้าฟังก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคันธชาติคือธรรมชาติที่มีกลิ่นหอม3ประการขะน้อย3ประการคือหยังคือของหอมที่เกิดจากดอกของหอมที่เกิดจากหากและของหอมที่เกิดจากแก่นไม้ดอกไม้ที่หอมหวนหากไม้ที่หอมหวนหรือแก่นของต้นไม้ที่มันหอมหวนนี่นะก็ได้คันธชาติทั้ง3ประการนี้มันมีแต่ลอยไปตามกระแสลมเนาะขะน้อยลมพัดไปทางใดมันก็ลอยไปนําลมพัดไปทางทิศใต้มันก็ไปทางทิศใต้ลมพัดไปทางทิศเหนือกลิ่นหอมนั่นก็โชยไปทางทิศเหนือลมพัดไปทางทิศตะวันตกก็ตามทิศตะวันออกก็ตามกินหอมกะลอยไปตามลมนั้นมันบ่สามารถทนกระแสลมได้เลยเพิ่นว่าบ่สามารถทนกระแสลมได้เลยเพิ่นเลยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีกินอีหยังจักอย่างบ่คะน้อยที่มันลอยไปตามลมก็ได้ลอยทวนกระแสลมก็ได้ลอยไปทางตามลมและทวนกระแสลมก็ได้มีอยู่บ่ขะน้อยกินหอมแบบนี้นะเพิ่นถามนะถ้าว่ากินหอมที่มันฟุ้งไปได้ทั่วทุกทิศที่มันต้านกระแสลมลอยทวนกระแสลมไปได้นำลอยตามกระแสลมนำหรือลอยทวนและลอยตามกระแสลมได้นำนี้ยังมีบ่กินหอมแบบนี้นะเคยเห็นจังเธอบ่เคยได้กินจังเธอบ่กินหอมที่ทวนกระแสลมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์กินหอมที่ทวนกระแสลมก็ได้ลอยตามกระแสลมก็ได้หรือทางลอยตามหรือทวนกระแสลมก็ได้นั้นก็มีอยู่อานนท์มีอยู่เด้อกินแบบนี้น่ะ
พระอานนท์ก็สงสัยข้าทูลถามเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่นกินอีหยังคะน้อยที่ลอยตามกระแสลมน้ำลอยทวนกระแสลมน้ำทั้งลอยตามกระแสลมและลอยทวนกระแสลมน้ำแม่นกินอีหยังกันคะน้อยเพราะว่าสิ่งที่เราเคยรับรู้ผ่านมาในอดีตนี่นะบ่เคยมีจักเทื่อว่ากินที่ทวนกระแสลมนี่นะได้ยินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ากินทวนกระแสลมก็มีนี่เป็นแนวใดเห็นแท้แม่นแนวใดกินที่ทวนกระแสลมนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกว่าอานนท์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการเว้าตัวเว้าคำเว้าที่บ่จริงเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นผู้มีจิตใจอันปราศจากมลทินคือความขี้ทีเป็นผู้มีมืออันปล่อยแล้วยินดีในการให้ในการแบ่งปันควรแก่การขออยู่พร้อมเพื่อนอานนท์สมณะพราหมณ์ทั้งหลายในทิศทั้งปวงบ่ว่าจะเป็นทิศใต้ทิศเหนือทิศตะเวนตกทิศตะเวนออกทั่วทุกทิศสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นยอมสรรเสริญบุคคลนี้ว่าโอ้ท้าวอันนี้หรือนางอันนี้อยู่บ้านนี้อยู่เมืองนี้เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงเนาะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึงเนาะเราเป็นผู้มีศีล5สมบูรณ์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนาะเราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นผู้ที่บ่ตนีที่เหนียวเว้นขาดจากการที่จะเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุศีลสมบูรณ์ด้วยศีลมีกัลยาณธรรมยินดีในการให้ในการแบ่งปันสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็สรรเสริญเขาบอกว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ทิศน้อยทิศใหญ่ทิศใต้ทิศเหนือได้ยินข่าวกับสรรเสริญบุคคลแบบนี้พระองค์ตรัสอีกว่าอานนท์แม่แต่เทวดาทั้งหลายก็ยอมสรรเสริญเขาว่าท้าวอันนี้หรือว่านางอันนี้บุคคลนี้อยู่บ้านนี้เมืองนี้เขาเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการเว้าตัวเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นผู้มีจิตใจปราศจากมลทินคือความขี้ทีเป็นผู้มีมืออันล่างดีแล้วมีใจอันปล่อยมีจาคะอันปล่อยแล้วเป็นผู้ยินดีในการให้ในการแบ่งปันเป็นผู้ควรแก่การขออยู่ของเฮือนอานนท์นี่แหละกินที่ลอยตามกระแสลมแดกินที่ลอยทวนกระแสลมแดและกินที่ทั้งไปตามลมและทวนกระแสลมแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นต้นนี่นะข้าพเจ้าก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงเป็นสรณะเป็นที่กำจัดภัยความย่านกลัวทั้งหลายบุคคลใดก็ตามมีศีล5บริบูรณ์มีธรรมอันงามเป็นผู้มีจิตใจปราศจากความขี้ทียินดีในการให้ในการแบ่งปันเขายอมทึกสรรเสริญจากสมณพราหมณ์ทั้งหลายและบ่แม่นแต่สมณพราหมณ์ดอกเทวดาทั้งหลายรวมทั้งพวกพรหมนำยอมสรรเสริญเขาแสดงว่ากินของผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี่นะมันลอยไปฮอดเทวโลกฮอดพรหมโลกพุ่นเห็นบ่มันลอยไปไปนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกว่ากินดอกไม้ก็ตามกินไม้จันทร์หอมไม้จันทร์
แดงไม่กิสนาก็ตามกินของไม่ดำก็ตามลอยทวนกระแสลมบ่ได้แม่แต่หน่อยเลยแต่ว่ากินของทานผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นนักปราชญ์กินของเขายอมไปตามกระแสลมก็ได้ทวนกระแสลมก็ได้ทั้งไปตามกระแสลมและทั้งทวนกระแสลมก็ได้พระองค์เลยได้จบคาถานี้ลงแบบนี้กินของหอมมันพอสามารถทวนกระแสลมได้แม่แต่คืบหนึ่งเลยโดยที่สุดแม่แต่กินของดอกมะลิอยู่ในสวนนันทวันในเทวโลกมันทรงกินหอมไปถึง100โยชน์แต่ว่ามันพอสามารถทวนกระแสลมได้แม่แต่หน่อยเลยขนาดมันทรงกินหอมไปไกลปานนั้นเพราะฉะนั้นกินหอมของดอกไม้ของห้างไม้ของแก่นไม้ทั้งหมดที่มีในโลกนี้หรือกินน้ำหอมที่เขาบัญญัติกันว่าหอมมีราคาแพงกันในโลกนี้นะมันลอยทวนกระแสลมบ่ได้เพิ่นแต่กินของผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี่นะมันลอยทวนกระแสลมได้ถ้ามื้อนั้นไม่ออกนิ่งเพิ่นเอาน้ำหอมบักหลายมาแจกซื้อมาแล้วบ่ใส่บ่ได้ใส่อยู่ซั่นขวดละ 2-3,000 คนละ 7-8,000 โอ้น้ำหอมขึ้นมาแพงแท้เนาะแจกกูนี่แดกูนั่นแดคือเรากำลังเฮ็ดอย่างไรเรากำลังเอากินหอมที่ทวนกระแสลมบ่ได้ให้กับคนอื่นสร้างความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมอันจะเฮ็ดให้กินความเป็นผู้ยินดีในการให้ในการแบ่งปันของตัวเองนี่นะทวนกระแสลมได้กินหอมมันซีดอยู่นี่นะย่างหลายมันก็อยู่แค่น้ำหอมแค่ร้อยปีเป็นป่ะสูงสุดแล้วไปกินของหอมนี่นะแต่มันทวนกระแสลมบ่ได้แต่สิ่งที่เฮาได้สละออกไปเอาไปบูชาเจดีย์ธาตุหลวงมื้อนั้นเป็นป่ะบูชาเจดีย์ธาตุหลวงนําแบ่งให้เพื่อนมิตรสหายนําสละออกไปมีราคาแพงปานใดก็สละได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ยินดีในการให้ในการแบ่งปันมีกัลยาณธรรมอยู่ในตัวเองกัลยาณธรรมที่ตัวเองแสดงออกนั่นแหละจะทวนกระแสลมไปลอยไปถึงเทวโลกนักปราชญ์ทั้งหลายก็สรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญพรหมทั้งหลายก็ย่องยอสรรเสริญอันนี้เป็นกินที่ลอยทวนกระแสลมได้เพราะฉะนั้นเนาะกินของหอมนี้มันก็สามารถที่จะติดตามตัวเองเข้าไปได้มันติดอยู่น้ำเสื้อน้ำผ้าน้ำห่างกายเขาได้บ่ดนมันก็แตกสลายไปแต่ว่ากินของคุณงามความดีนะมันจะติดตามตัวเขาไปทุกภพทุกชาติมันจะติดตามตัวเขาไปทุกบาทอย่างมันบ่เคยละเขาจึงบ่ควรไปใส่ใจหลายในกินหอมอันมีในภายนอกที่มันบ่สามารถติดตามตัวเขาไปได้ที่มันบ่สามารถที่จะลอยทวนกระแสลมได้นะความสนใจในกินศีลกินธรรมอันจะติดตามตัวเข้าไปกินศีลกินธรรมคืออย่างไรให้ตัวเองมีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาอินพรหมยมยักษ์นามกระตามพญานาคพญาคุดอย่างกระตามบ่สามารถเฮ็ดให้เขาวันไหวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบ่ไปเสื้อถืองมงายแล้วเสื้อเจ้าเข้าทรงบ่เอาแล้วเสียเคาะสะเดาะนามบ่เอาแล้วบ่ไปถือพญานาคพญาคุดอีส่วนนี้อย่างแล้วถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยนี่แหละกินจะติดตัวเข้าไปฮอดศาสนาสมาทานยึดมั่นในศีล5บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่เว้าตัวบ่ดื่มน้ำเมายินดีในการให้ในการแบ่งปันมีของเล็กน้อยให้ตามน้อยมีของหลายให้ตามหลายสละสิ่งที่ห่วงเห็นนั้นออกไปให้เป็นสาธารณะแก่หมู่ชนได้นี่ตั้งหากคือกินที่พวกเขาต้องเฮ็ดขึ้นเนาะกินแบบนี้มันหอมหวนหลายถึงจะอยู่ในสถานที่สกปรกโสโครกแต่กินมันหอมมีครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาทรงพระประชวรพระองค์ทรงอาพาธหนักพออาพาธนั้นแหละก็ท่ายออกเลือดท้าวสักกะเทวราชคือพญาอินทร์นี่นะได้เห็นเหตุนั้นแล้วก็เลยฟ้าวลงไปลงไปฮอดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ไป
ข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเจ้าแม่นไผเจ้าเป็นผู้ใดเราก็แสดงตัวว่าโอ้ข้าน้อยคือท้าวสักกะเทวราชมาเพื่ออุปถากพระองค์ข้าน้อยพระพุทธเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าเอ้าได้ยินว่ากินของมนุษย์นี่นะมันทรงกินเหม็นไปเป็นร้อยโยชน์พุ่นบ่แม่นบ่เทวดาทั้งหลายนี่บ่มักกินของมนุษย์บ่เข้าใกล้มนุษย์บ่แม่นบ่ท้าวสักกะเทวราชก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกินของพระองค์นี่นะข้าน้อยกินศีลกินธรรมของพระองค์นี่หอมหวนหลายเทวดาทั้งหลายอยากเข้าใกล้พระองค์อยากได้กินศีลกินธรรมของพระองค์ข้าน้อยเบ้าแล้วเพิ่นก็ไปจับเอากระถนสำหรับทายอุจจาระนี่นะสำหรับทายอุจจาระของพระพุทธเจ้าจับมาเทินใส่หัวแล้วเอาไปทิ่มท้าวสักกะเทวราชนี่นะบ่ได้รังเกียจแม่แต่น้อยในอุจจาระในคูดในสิ่งสกปรกโสโครกนั่นแม่แต่น้อยเลยอยากเข้าใกล้ผู้มีศีลอยากได้กินศีลแม่แต่กินอุจจาระกินเหม็นต่างๆก็ยังบ่สามารถที่จะกบเกือนกินศีลของเพิ่นได้เห็นบ่กินศีลจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาควรเฮ็ดให้เกิดมีขึ้นในพวกเขาเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็สรรเสริญผู้มีศีลได้ทานก็บ่พอถ้าทานที่ปราศจากศีลทานนั่นจะบ่บริบูรณ์เนาะศีลก็ต้องเกิดขึ้นและภาวนาที่ปราศจากศีลภาวนาก็เป็นภาวนาที่บริบูรณ์บ่ได้ศีลจึงเป็นบาดฐานที่สำคัญพระเถระองค์หนึ่งเพิ่นเลยได้เว้าไว้ว่าอาทิศีลังปฏิฐาจะกัลยาณัญจะมาตุกังปะมุขขังสัพพธรรมานังตัสมาสีลังวิโสทเยศีลเป็นเบื้องต้นของคุณงามความดีทั้งหลายอาทิศีลังปฏิฐาจะเป็นที่ตั้งของคุณงามความดีทั้งหลายกัลยาณัญจะมาตุกังเป็นเปรียบเสมือนกับแม่หรือปากทางของกัลยาณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายตัสมาสีหลังวิโสทเยเพราะเหตุนั้นเด้อบุคคลควรสำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เถิดเป็นอย่างไรจึงต้องสำระศีลให้บริสุทธิ์เพราะศีลมันเป็นที่ตั้งของบุญทั้งหมดทั้งมวลเลยศีลจึงต้องมาและทานบ่พอศีลต้องมาเมื่อศีลมาทานจะดีขึ้นภาวนาจะบริบูรณ์ขึ้นอาจารย์ก็ขอฝากปกิณกะธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นี่แหละให้ญาติโยมนำไปพินิจพิจารณาหินตองอันใดที่มันเป็นประโยชน์ก็นำเข้ามาประพฤติปฏิบัติเฮ็ดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนจะได้ประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเอาละมื้อนี้ก็ขอจบปกิณกะสารธรรมลงเพียงเท่านี้ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีสติมีปัญญาท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ได้แทงตลอดพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ